สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มาทำความรู้จักกับรถถังเหงหลงนะครับซึ่งผมก็มีนะแต่มันไม่ได้บังคับหลายปีเป็นรถถังค่ายจากจีนนะครับก็ราคาอยู่ราวๆที่ 2,000 ปลายจนถึง 3,000 นะครับซึ่งมีหลายรูปแบบนะครับตามที่จะได้เห็นตามหน้าจอนะก็มีประมาณนี้นี่ให้ดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้บอดี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นพลาสติกแล้วก็มีการกลไกการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นเหล็กบางส่วนแล้วก็สามารถอัปเกรดได้เหมือนรถบังคับทั่วไปแต่นี่ในรูปแบบของรถถังตีนตะขาบสามารถบังคับสามารถเปลี่ยนเป็นเหล็กได้นะครับตัวตีนตะขาบเนี่ยไว้ตะกุยทรายตะกุยดินน้ำหนักใช้ได้เลยประมาณ2กิโล3กิโล4กิโลบางรุ่น5กิโลก็มีนะซึ่งสเกลที่ผมมาเล่นอยู่เนี่ยเป็นสเกล1ต่อ16แต่วันนี้ไม่ได้มารีวิวบังคับให้ดูนะครับนี่ก็ตามภาพนี้เลยเนี่ยนะอุปกรณ์แต่นี้ไม่ใช่เห็นหลงเหมือนกันเป็นสเกล1ต่อ16ก็จะลูกเล่นก็จะมีการยิงปืนได้นะครับมีรูปแบบระบบควันภาพผมก็เอามาจาก YouTube นะครับยังไงก็เดี๋ยวเครดิตผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้ช่องคลิปนะครับเป็นภาพที่ได้มาจาก YouTube ก็สามารถยิงลูกกระสุน BB กันเดี๋ยวหาก่อนไม่รู้ผมเก็บไว้ไหนแล้วนะลูกกระสุน BB กันนี่แบบนี้นี่ลูกกระสุนแบบนี้นะครับบีบีกันเนี่ยสามารถใส่ได้แล้วก็มีระบบทำควันนะครับมีควันออกมาให้เสมือนความเหมือนรถถังจริงแต่วันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวตัวรถถังนะวันนี้จะมาให้ดูว่าที่ผมเก็บน่ะมันเป็นรุ่นอะไรนะครับไปตัวที่ผมเล่นอยู่ก็เป็นตัวพันเชอร์3นะครับนี่ก็คือรูปตอนที่แกะออกมาสีเหลืองนวลเลยนะครับก็มาทำสีนะตอนสมัยนั้นสกิลการทำสีก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ใช้สีกระป๋องนะครับแล้วก็มาได้บัตรธรรมดายังไม่ได้ทำคราบสนิมอะไรเป็นหรือว่าเก่งขนาดนั้นนะครับก็เป็นตัวพันเชอร์3ตัวพันเชอร์3เนี่ยเป็นรถถังของเยอรมันนะครับตอนนั้นก็เขียนว่ามันเท่ปืนมันเล็กดีอ่ะมาดูตัวจริงกันเลยดีกว่านี่ก็คือตัวจริงนะครับพันเชอร์3ที่ผมทำสีไว้สังเกตเทียบกับมือผมเป็นสเกล1ต่อ16หนักมากครับตัวนี้ก็ได้ทำสีไว้นะเอกลักษณ์มันก็คือปืนที่มีขนาดเล็กนะครับตัวนี้ลูกเล่นมันก็มีไฟนะครับด้านหน้า2ดวงนะซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้บังคับนานแล้วนะครับแบตอะไรมันก็เสื่อมหมดแล้วนะนี่นะครับก็สามารถมันมีความสมจริงตรงที่ว่ามันสามารถเปิดได้สังเกตเห็นวงจรมันข้างในนะสามารถเปิดได้นะครับส่วนข้างบนเนี่ยที่เป็นแท่นตรงนี้ก็สามารถเปิดได้เช่นกันตรงนี้เอาไว้ใส่ลูกกระสุนนะครับตัว BB กันนะครับเราจะใส่ทางด้านนี้นี่ให้ดูรูปลักษณ์นะก็ทำสีให้มันคล้ายๆของจริงนะแล้วตรงนี้ข้างในจะเป็นระบบทำควันจำลองนะครับคือมันจะเป็นควันออกมาจริงๆเลยแล้วก็มีเสียงของรถถังด้วยนะก็จะมีระบบวงจรเสียงสังเกตว่าใหญ่มากนะครับนี่ให้เทียบกับอะไรดีอ่ะให้เทียบกับหลอดสีซากุระ30บาทเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะแล้วก็เท่มากนะครับก็ไม่ได้มารีวิวการบังคับให้ดูเพราะว่าตัวนี้แบตมันน่าจะเสื่อมแล้วล่ะแล้วก็ไม่ได้บังคับนานนะครับก็ผมเอามาทำสีแล้วก็ตั้งโชว์นะนี่สามารถหมุนได้นะครับล้ออะไรก็ยังขยับได้ล้อเป็นพลาสติกหมดนะครับตัวนี้ไม่ได้อัปเกรดให้เป็นสายพานเป็นสายพานเหล็กนะซึ่งมันสามารถอัปเกรดได้อีกนะตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดผมได้มาราคา 2,900 บาทเมื่อ3ปีที่แล้วปี2014-2015นี่แหละผมจำไม่ได้นะว่าซื้อมาตอนไหนนะครับก็สวยดีเพื่อนๆลองเล่นกันดูนะเดี๋ยวผมจะมีคลิปจาก YouTube ให้ดูน่าจะลงไว้ต้นคลิปแล้วล่ะว่ามันเล่นอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ซีเก้งทอยก็ลากับเจ้าเหงหลงนะครับรถค่ายรถถังค่ายจากจีนนะตัวนี้เป็นของเยอรมันนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ